อรุณสวัสดิ์ครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนี่คือรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยซึ่งพบกันเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่9 นาฬิกากว่าเป็นต้นไปในทุกๆวันนั้นเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาชีวิตจะกำไรหรือขาดทุนอยู่ที่การมองเห็นสิ่งใหม่ๆหรือไม่เพราะการมองเห็นสิ่งใหม่ๆนั้นแสดงว่าทำให้เรามีการพัฒนาการแต่ถ้าตราบใดที่เราตื่นเช้าขึ้นมาในแต่ละวันเราไม่เห็นสิ่งใหม่ๆเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องรีบทบทวนทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะวันเวลาที่มันเคลื่อนไปนั้นมันจะนำคำว่ากำไรและขาดทุนมาให้ชีวิตของเราโลกมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและในการแปรเปลี่ยนนั้นบางอย่างมันก็แปรปรวนผันผวนย้อนรอยไปมาอยู่เช่นนั้นในกระแสของความผันผวนย้อนรอยไปมาอยู่นั้นเราจะเห็นว่ามันก็มีบางกระแสที่คืบหน้าต่อไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าปรากฏการณ์อะไรก็ตามและเช่นเดียวกันเราจะเห็นได้ว่าในทุกๆวันของตอนเช้าเราก็จะมีเรื่องราวสำหรับการมาพูดคุยด้วยเรื่องใหม่ๆแล้วก็เรื่องเก่าที่มีมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอการพบสิ่งเช่นนี้เรียกว่ากำไรชีวิตแล้วผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาได้เปิดประเด็นใหม่ๆนั่นก็คือเรื่องของการตั้งคำถามประชาชนผมมองว่านี่เป็นกำไรของสังคมเลยทีเดียวแล้วก่อนที่เราจะว่ากันว่าเราจะกำไรอย่างไรนั้นตอนเช้านี้นะครับก็ขอให้พวกเราได้พบกับท่านประธานนปช.พี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์สวัสดีตอนเช้าครับครับสวัสดีครับก็เมื่อวานหายไป1 วันได้ข่าวว่าก็ไปจะเรียกว่าฉลองความสำเร็จกันเล็กน้อยของงานของท่านณัฐวุฒิไชยเกื้อนะครับก็เลยต้องสลับกับท่านอาจารย์ธิดาครับผมก็สัปดาห์นี้ก็จะจัดถึงวันพฤหัสนะครับวันศุกร์ท่านอาจารย์ธิดาก็ว่าต่อครับนะครับก็เป็นวันเวลาแห่งมิตรภาพในการทำหน้าที่ก็ยาวนานกันนะครับก็รู้สภาพก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ธิดาขอสลับกันหน่อยแต่ว่าผมก็คิดว่าก็มีหลายคนรอฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานนปช.ในฐานะที่อยู่ในองคาพยพขององค์กรฝ่ายประชาชนในการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคำถาม4 ข้อของท่านนายกรัฐมนตรีพี่ตู่ครับผมคิดว่าคำถาม4ข้อของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็คลุกคลีอยู่กับไอ้คำถาม4ข้อนี้มาตั้งหลายวันแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์มาจนถึงจันทร์แล้ววันนี้วันอังคารแต่วันนี้ผมได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ๆก่อนที่จะให้พี่ตู่ได้ทำการวิพากษ์วิจารณ์ผมจะเล่าความพี่น้องว่ามีกำไรอย่างมากต่อประเด็นนี้บุคคลสำคัญในฝ่ายคสช.ก็ออกมาเยอะไปหมดเยอะไปหมดนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เชิญชวนครับว่าให้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะยกตัวอย่างบุคคลที่เรารู้จักกันดีนะท่านมีความโดดเด่นมากในทางการเมืองฝ่ายคสช.เช่นท่านไปบุญนิติตะวันนั้นก็ตอบบิ๊กตู่แล้วครับเชื่อว่าหลังเลือกตั้งนี่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลเลยน่าสนใจนะผมขออ่านคำตอบท่านเลยก็เลยกันท่านบอกว่าผมขอตอบในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ลงประชามติเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับ2560และคำถามพ่วงโดยเหตุผลว่าได้มีบัญญัติกติกาประเทศเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลโดยองค์กรต่างๆและประชาชนไว้ดีแล้วจึงเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติของประชาชนเสียงข้างมากจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลมากขึ้นกว่าเดิมในไพบูลย์กล่าวก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าตอบชัดเจนนะนี่ฝ่ายคสช.เลยนะครับเคยจะตั้งพรรคแล้วก็ให้ท่านนายกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งผมคิดว่าในกรณีเองท่านนายกประยุทธ์ตอบรับนะผมว่าพรรคนี้จะได้คะแนนมากทีเดียวนะครับเพราะว่าท่านนายกประยุทธ์ท่านมีฐานเสียงอย่างมากนะครับในขณะนี้ท่านมีชัยก็บอกว่าถูกต้องแล้วบิ๊กตู่ตั้ง4คำถามช่วยหาทางออกเผื่อรัฐธรรมนูญเอาไม่อยู่ท่านว่าครับผมสนใจตัวนี้มากเลยครับว่าท่านในฐานะที่เป็นเกจิด้านรัฐธรรมนูญนี่พออุทานคำว่าเผื่อรัฐธรรมนูญเอาไม่อยู่ขึ้นมานี่ผมก็มีความรู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อย
นะครับแล้วก็ท่านนายกประยุทธ์ถามว่าถ้าประยุทธ์ไม่อยู่แล้วจะเรียกใครโอ้โหอันนี้เป็นคำพูดของพระเอกช่อง3ช่วงพรามไทม์เลยนะครับวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันใดสำนึกแล้วเธอจะเสียใจประมาณนี้ประมาณนี้ครับแต่กำลังจะบอกท่านว่าไอ้วันนี้ท่านอยู่ก็รู้สึกอยู่แล้วแหละครับแล้วก็สำนึกด้วยนะเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ก็มีหลายคนหลายอันนะแต่ว่าจากคำถาม4ประการนี้มันก็มีกันหลายมุมมองเลยทีเดียวแต่ว่ามุมมองของฝ่ายกสช.เองก็ได้สะท้อนออกมาให้เราได้มีความเข้าใจที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางความคิดและเหตุผลผมมีความรู้สึกว่าท่านไพบูลย์นิติตะวันวันนี้กับผมนี่ก็มีความใกล้ชิดกันทางความคิดมากขึ้นถึงแม้ว่าไม่ใกล้กันมากแต่ว่ามันก็ใกล้ชิดมากขึ้นพี่ตู่มองว่า4คำถามของท่านนายกรัฐมนตรีสะท้อนอะไรและส่งผลอะไรบ้างครับคือความจริงเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องแรกก็เป็นสิ่งที่ดีนะไอ้การตั้งคำถามแบบปุจฉาวิสัชนากันเนี่ยครับคือทำให้สังคมเราได้ขบคิดดีกว่าอยู่เฉยๆครับหรือนั่งทนทุกข์ทรมานก็มีประเด็นคำถามใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆครับที่ผมอธิบายก่อนเข้ารายการเห็นนะครับผ่านทาง Facebook Live เนี่ยตอนยึดอำนาจ19กันยายนปี2549พลเอกสนธิบุญยลกลินเวลานั้นท่านไปบรรยายที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าคมช.เนี่ยมีบันได4ขั้นครับ1ยุบพรรคยึดทรัพย์ให้พรรคแตกรัฐธรรมนูญผ่านครับและได้รัฐบาลที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลที่แล้วครับซึ่งชัดเจนมากนะครับเรียกว่าบันได4ขั้นแต่ละขั้นก็ชัดแต่ละขั้นก็ชัดแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นต้องหัวขมำลงกับบันได4ขั้นเพราะว่าประชาชนก็ไปเลือกสวนทางกันและพลเอกสนธิบุญยลกลินท่านต่อมาท่านเข้าใจสัจธรรมทางการเมืองอย่างชัดเจนความจริงโดยส่วนตัวก็เป็นคนใช้ได้คนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ผมว่าท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้กันแล้วโดยความเห็นหลังจากนั้นแต่ว่าตอนที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะคปคต่อมาเป็นคมช.เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงบันได4ขั้นผ่านเวลามาเนี่ยนะครับยึดอำนาจ22พฤษภาคม57มาคำถาม4ข้อก็น่าสนใจเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านชอบตั้งคำถามจริงๆครับนะครับพูดได้ว่าท่านมีปัญหาเยอะการมีปัญหามันไม่ใช่ เรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือคำถามคำถามนะครับตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจท่านก็ตั้งคำถาม5ข้อให้กับ4รัฐบาลพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์แล้วก็กปปส.นปช.สว.และก็กกต.ได้ไปขบคิดกันนะครับให้มาตอบคำถามในวันรุ่งขึ้นคือวันที่22ไม่ทันได้ตอบท่านก็ยึดอำนาจหลังจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวกันไปตามสภาพที่ผมกระซ้าวนะครับในอดีตเรามีนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งแกมีนิสัยที่น่ารักครับเกิดเรื่องอะไรก็ตามพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ท่านก็ตอบไม่มีปัญหาครับ no problem ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ว่าเรื่องจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจนได้ชื่อฉายาว่านายก no problem ถูกต้องครับครับคือเรื่องจะร้ายนะครับหนักขนาดไหนครับพลเอกชาติชายก็จะต้องคำพูดนำหน้าก่อนไม่มีปัญหาคือทุกอย่างแก้ไขได้ครับนะครับในความหมายของพลเอกชาติชายชุนวัฒน์มาถึงพลเอกประยุทธ์ท่านก็น่ารักและท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีปัญหาครับมีปัญหาก็คือมีคำถามนะครับคำถาม4ข้อเนี่ยผมว่าน่าสนใจและความจริงก็คือการขอความร่วมมือนะครับถามประชาชนความจริงทั้งนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.และพวกเราและคนทั่วไปทั้งหมดก็คือประชาชนครับประชาชนเนี่ยนะครับที่เป็นทหารประชาชนที่เป็นนักการเมืองครับประชาชนที่เป็นเกษตรกรครับประชาชนที่เป็นข้าราชการ
ประชาชนที่นั่งจัดรายการอยู่นี่ก็เป็นประชาชนเพราะฉะนั้นท่านตั้งคำถามแล้วท่านเอาจริงที่ให้ไปควานหาคำตอบกันนะครับท่านอาจจะบอกว่าท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับมามากทุกวันและจนกระทั่งเนี่ยนะครับจะไม่พูดกับสื่อมวลชนถาม 3-4 สัปดาห์นะครับแต่ว่าคำถามเนี่ยพอนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐาธิปัตย์พูดแล้วเนี่ยกลไกต่างๆเช่นมหาดไทยก็ผู้ว่าไประดมความคิดเห็นเหมือนกับตอนทำเรื่องการปรองดองเนี่ยเพื่อจะตอบคำถามทั้ง4ข้อผมเองนั้นเนี่ยนะครับด้วยความเกรงใจคือถ้าไม่ตอบคือไม่ตอบมาหลายวันก็เกรงใจว่าเดี๋ยวไม่ให้ความร่วมมือนะครับมองข้ามสี่ข้อนี้ไปได้อย่างไรก็ตอบคำถามเนี่ยนะครับตามที่ท่านต้องการซึ่งคิดว่าก็ให้ความสำคัญก็ให้ความสำคัญดีครับเพราะว่าถ้าท่านตั้งคำถามแล้วเนี่ยทุกคนเชิดหน้าใส่ไม่ตอบเนี่ยครับก็แสดงว่าเป็นผู้ใต้ปกครองที่ใช้ไม่ได้ครับนะครับเมื่อผู้ปกครองถามผู้ใต้ปกครองก็ต้องตอบกันเนี่ยนะครับไม่ได้ประชดประจานอะไรกันเพราะว่าแต่ละคนก็ตอบคำถามกันตามลำดับครับทั้งซีกสนับสนุนนะครับซีกที่ไม่เห็นด้วยครับก็ตอบด้วยบริบทที่ต่างกันนะครับข้อแรกท่านบอกว่าคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่และข้อ2หากไม่ได้จะทำอย่างไรความจริง2ข้อนี้มันต่อเนื่องกันครับคือรัฐบาลเนี่ยนะครับที่เป็นธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับมันเป็นนามธรรมมากคือการอธิบายว่า good governance นะครับว่าเป็นรัฐบาลที่ดีเนี่ยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนี่เป็นภาษาตามระเบียบสำนักนายกก็ขอแจ้งข่าวปรากฏการณ์ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ให้พี่น้องได้รับทราบว่ามันไม่มีอะไรครับมันเป็นไปตามสุภาษิตไทยที่ว่าพูดน้ำไหลไฟดับนะครับเพราะว่าข้างนอกมีฝนตกครับน้ำไหลแล้วก็ในห้องทรงเนี่ยไฟก็ดับไฟก็ดับแต่ก็เลยก็น้ำไหลไฟดับแต่พูดได้ถึงขนาดน้ำไหลไฟดับนี่นะโบราณว่าไม่ธรรมดาแล้วและท่านประธานพูดน้ำไหลไฟดับไปพร้อมๆกันคือผมคือน้ำเนี่ยไหลก่อนที่ผมพูดแต่ไฟนี่ดับทีหลังก็เมื่อกี้ก็เราก็มาตอบประเด็นเลยนะครับประเด็นเมื่อกี้อยู่ที่ธรรมาภิบาลนั่นแหละว่าคำถามก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นก็ถามไปว่านะคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่นะครับเราจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่และถ้าไม่ได้ให้ทำอย่างไรแล้วก็มันจริงๆแล้วมันก็ซ่อนสอดรับอยู่กับท่านประธานมีใจผู้ที่บอกว่านายกถามก็ดีแล้วเปิดรับนูนเอาไม่อยู่เนี่ยผมก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ตู่แกะรหัสไอ้ตรงนี้คู่กันไปด้วยคืออย่างที่ผมได้อธิบายตอนต้นนะครับว่าการมีปุจฉาวิสัชนาครับขึ้นในสังคมไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องอดทนที่จะฟังกันได้ครับทั้งคนที่ตั้งคำถามและคนที่ตอบครับนะครับไม่ใช่ว่าจะไปมีปัญหากันนะครับเพราะว่าการที่สังคมไทยเปิดกว้างนะครับแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการนั้นก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยมันผูกกันอยู่ว่าคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่หากไม่ได้จะทำอย่างไรผมเองเนี่ยนะครับมีโอกาสทั้งได้สัมผัสกับรัฐบาลชุดต่างๆรวมกระทั่งรัฐบาลที่มีก่อนเกิดมาเราก็ศึกษากันคือทุกรัฐบาลเนี่ยนะครับมีภาระมีหน้าที่ที่จะแก้ไขในระยะเวลาของตัวเองจะมากจะน้อยก็ตามนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งน้อยครั้งที่จะอยู่ครบ4ปีรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารก็มีที่มาและที่ไปรูปแบ
นะครับแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่ว่าชุดไหนมาอย่างไรและไปอย่างไรการที่บอกว่าจะได้รัฐบาลที่ดีจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่นั้นผมเองเห็นว่าผลการเลือกตั้งนั้นประชาชนเขาจะให้คำตอบเพราะเนี่ยนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัตินั้นตามรัฐธรรมนูญฉบับของคุณมีชัยจะให้คสช.อยู่ในอำนาจจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่นั่นหมายถึงว่าในขณะที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมาตรา44ก็ยังสามารถใช้ได้ทุกกรณีอยู่นะแม้ว่าจะมีกกต.หรือจะมีหน่วยงานใดมาดูแลการเลือกตั้งก็ตามนั้นแต่ว่าดาบอาญาสิทธิ์มาตรา44ก็อยู่ครบถ้วนจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งนั้นก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็อยู่ในอำนาจของมาตรา44หน้าที่ของประชาชนนั้นคือการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและจะไปไว้วางใจให้กับใครนั้นเป็นดุลพินิจเป็นอำนาจยากดีมีจนนะครับวันเดียวที่ทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันคือวันเลือกตั้งไม่ว่าจะรวยสุดจนสุดแต่วันนั้นไม่มีใครมีสิทธิ์มากกว่าใครดังนั้นเนี่ยนะครับความรู้สึกว่ารัฐบาลต่อไปนะครับหลังจากมีการเลือกตั้งจะมีธรรมาภิบาลหรือไม่นั้นเรื่องแรกก่อนจะให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ท่านก็ตอบว่าการเลือกตั้งก็ว่ากันตามปกติเนี่ยนะครับท่านก็ตอบคำถามมาแต่เราเนี่ยนะครับบทเรียนที่ผ่านมาก็คือว่าเราอย่าห่วงรัฐบาลต่อไปให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต่อไปเพราะว่าถ้าเราห่วงว่ารัฐบาลต่อไปเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ดีแสดงว่าเราดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้พูดว่าถ้าปัจจุบันมันดีที่สุดอยู่แล้วและประเทศไทยเราจะไปควานหาสิ่งที่ไม่ดีทำไมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจว่าจะให้มีการเลือกตั้งก็ต้องมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับประชาชนผมยกตัวอย่างที่ท่านอาจารย์สุขุมนวลสกุลอาจารย์ของพวกเราพูดเอาไว้ระบบประชาธิปไตยถ้าประชาชนเขาตัดสินจะเอาหัวเดินต่างเท้าเนี่ยก็ต้องเคารพการตัดสินใจนั้นครับเพราะนี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือการปกครองที่มาจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนที่อับราฮัมลินคอล์นพูดเอาไว้นะครับเป็นอมตะวาจาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลจะมีธรรมาภิบาลหรือไม่ในอนาคตนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่คุณมีชัยว่าไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรือไม่นั้นนะครับมันแทบจะเล็ดรอดอะไรไม่ได้ปัญหามันรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัดสินใจมันต้องปล่อยวางมันต้องปล่อยวางเหมือนกันนะเหมือนคนที่ยังมีความห่วงก่อนจะจากไปบางทีก็ลืมตาต้องปิดตาครับนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องต้องห่วงใยกันอีกมากผมก็บอกว่าอย่าได้ห่วงเลยให้เป็นเรื่องของประชาชนในวันข้างหน้าเขาจะได้ตัดสินใจนะครับส่วนเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาอะครับนะครับเขาพึงพอใจอย่างไรประชาธิปไตยคือความพึงพอใจนะธรรมาภิบาลก็คือความรู้สึกนั่นเองครับความรู้สึกคน10คนเนี่ยครับไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันนะครับครึ่งหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยมีธรรมาภิบาลครึ่งหนึ่งไม่ชอบบอกไม่มีธรรมาภิบาลแล้วก็อธิบายเหตุผลต่างๆท้ายที่สุดก็บอกว่าฟังเสียงข้างน้อยยึดเสียงข้างมากนะครับนี่คือหลักของประชาธิปไตยต่อมาเนี่ยนะครับว่าหากไม่ได้นะครับข้อ2หากไม่ได้จะทำอย่างไรบอกท่านอย่าห่วงเลยจะเป็นเรื่องของประชาชนเพราะว่าทั้งประชาชนและนักการเมืองก็มีบทเรียนอยู่แล้วนะครับท่านก็บอกเองว่าเดี๋ยวก็มาเรียกให้ทหารยึดอำนาจกันเองผมก็บอกว่าคนที่เรียกให้ทหารยึดอำนาจเขาก็ต้องมีบทเรียนเหมือนกันโดยเฉพาะบทเรียนในสนามการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นหากไม่ได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล
รัฐบาลนั้นก็อยู่ไม่ได้ก็เห็นกันอยู่ว่ามีกระบวนการตามรัฐธรรมนูญปราบโกงกลไกอย่างไรสวก็250แต่งตั้งเบ็ดเสร็จอยู่แล้วนะครับองค์กรอิสระก็ตั้งบุคคลไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลชุดหน้าถูกบังคับด้วยรัฐธรรมนูญกันอย่างชัดเจนและเนี่ยนะครับถ้าบริหารแล้วมีปัญหาประชาชนเขามีสิทธิ์มีเสียงที่จะจัดการกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าร้ายซึ่งธรรมาภิบาลอยู่แล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราต้องเคารพการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นการตีตนไปก่อนไข้ว่าจะมีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ถ้าไม่ได้จะทำอย่างไรก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าท่านต้องการจะส่งไม้ต่อเนี่ยก็อย่าได้ห่วงใยครับนะครับแต่ว่าถ้าท่านยังห่วงใยท่านไม่ต้องรีบส่งไม้ครับ ผมก็ไม่ได้รีบอะไร ข้อที่3เนี่ยนะครับการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศเช่นยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปถูกต้องหรือไม่การเลือกตั้งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่คุณมีชัยและคณะเขียนเอาไว้ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปก็บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและรวมกระทั่งกฎหมายเฉพาะเช่นพ.ร.บ.ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ทำตามพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติก็จะนำพาไปสู่การดำเนินคดีแล้วก็ยื่นการถอดถอนก็ต้องพ้นไปอยู่ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นภายใน20ปีนะครับก็ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับคนไทยถ้าไม่แก้ไขกฎหมายก็รอปีที่21ครับนะครับวันนี้ผมอายุ52พรบชาตินี่จะอยู่จนกระทั่งผมถึงอายุ72ครับนะครับพลเอกประยุทธ์ท่านก็80กว่านะครับ83ก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบพรบยุทธศาสตร์นี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า20ปีนั้นก็ถูกฟีดเอาไว้เลยว่าจะต้องปฏิบัติตามนี้ไม่ปฏิบัติตามนี้เนี่ยนะครับก็ต้องถูกดำเนินการเหมือนที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ย้ายข้าราชการคนเดียวนะครับ41เนี่ยต้องพ้นทั้งรัฐบาลครับนะครับซึ่งปัจจุบันไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้นะครับจะกี่คนก็ตามไม่ได้รับปัญหาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันถูกบังคับด้วยรัฐธรรมนูญกันอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเลือกตั้งนั้นนะครับเป็นการแสดงออกถึงประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครขัดข้องเรื่องนี้แต่ประชาธิปไตยถ้าไม่มีการเลือกตั้งมันเป็นปัญหานะครับแต่การเลือกตั้งไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยยังมีสิทธิของประชาชนชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธย่อมได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดของประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยจะไม่มีการเลือกตั้งไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าข้อนี้ท่านอย่าได้ห่วงเพราะกฎกติกาที่เขียนกันเอาไว้นั้นเนี่ยนะครับมันทำให้รัฐบาลหน้ามันเข้าไปในซอกหลืบอยู่แล้วนะครับที่ไม่สามารถคิดได้เองเพียงแต่ว่าต้องคิดตามกรอบที่วางไว้ในพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งก็จะไปรอกับรัฐธรรมนูญอีกทีนึงเพราะฉะนั้นจะมีกลไกเหมือนกับใยแมงมุมควบคุมกันอยู่แล้วนะครับข้อนี้ก็ไม่น่าจะห่วงใยข้อที่4คิดว่านักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่หากเข้ามาได้แล้วจะให้ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไรความเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับท่านเชื่อว่านักการเมืองเดิมนั้นเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับจึงมีคำถามเรื่องนี้ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งกันอีกหรือไม่หากเข้ามาแล้วใครจะแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไรอย่างที่ผมเองเนี่ยนะครับได้แสดงความเห็นกันในช่วง Facebook Live ก่อนหน้านี้ว่า
ความรู้สึกว่านักการเมืองเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวนั้นก็เป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองทั้งหมดหรือว่าส่วนใหญ่ก็ว่าได้เขาก็ต้องกลับไปสู่วิถีการลงรับสมัครรับเลือกตั้งนี่เป็นส่วนใหญ่บางส่วนก็อาจจะไม่ได้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วยเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คนเดิมเนี่ยเขาลงสมัครครับอาจจะมีคนใหม่บ้างวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเสด็จน้ำเลยคือพลเอกประยุทธ์ท่านต้องตั้งพรรคการเมืองและเสนอทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนว่าอย่าเอาคนเดิมเข้ามานะครับนักการเมืองเดิมอย่าเอาเข้ามาปัญหาข้อที่4ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีทางเลือกให้ประชาชนแล้วคนก็จะเลือกใครอ่ะ เพื่อไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินภูมิใจไทยพลังชนครับก็อยู่เท่านี้แล้วเขาต้องไปส่งใครลงเลือกตั้งก็ส่งคนที่เขาจะเลือกครับนะครับไปส่งคนใหม่มาทั้งหมดทุกพรรคเนี่ยแล้วถามว่าเอาแล้วประชาชนเขาไม่รู้จักแล้วจะไปเลือกใครนะครับเพราะฉะนั้นก็มีวิวัฒนาการทางการเมืองกันอยู่แล้วแต่วิธีการป้องกันคนเหล่านี้ในความหมายท่านเนี่ยนะครับเพื่อให้บรรลุได้ท่านนั่นแหละครับต้องเสนอตัวเองเป็นทางเลือกใหม่แล้วเสนอคนใหม่ลงทุกสนามการเลือกตั้งครับทั้ง350เขตนะครับแล้วก็ความนิยมของท่านเนี่ยยังไงก็ดีกว่าคนอื่นอยู่เนี่ยครับนะครับในโพยกเว้นนะครับที่ตอบคำถามใน Facebook เนี่ยนะครับที่ว่านะครับถ้าไม่มีตระกูลชินวัตรเนี่ยเราจะเลือกใครเรียง3คนไอ้นั่นก็ว่าไปนะแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับในคำถามนี้ถ้าต้องการผลจริงๆมันแก้ไขปัญหาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4ได้โดยตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลธรรมาภิบาลถ้าท่านลงรับสมัครรับเลือกตั้งท่านเป็นเสียงข้างมากครับเราก็จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลครับแล้วทุกอย่างเคลียร์ข้อ2หากไม่ได้จะทำยังไงแต่ว่าถ้าได้ท่านแล้วมันไม่มีปัญหาข้อ2ไงครับเมื่อไม่มีปัญหาข้อ2เนี่ยนะครับข้อ3เรื่องยุทธศาสตร์ชาติเรื่องการปฏิรูปก็เดินหน้าต่อนะครับข้อที่4เนี่ยนะครับนักการเมืองที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาครับถ้าท่านเป็นเสียงข้างมากทุกอย่างก็เรียบร้อย4 in 1 ทั้ง4ข้อนี้แก้ไขปัญหาได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือพลเอกประยุทธ์นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในฤดูฝนท่ามกลางพายุนะครับที่มากันอย่างนี้ก็เรื่องนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนครับคำถามนี้เหมือนเปิดไฮโลแทงกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เมื่อเปิดแทงมาผมก็ตอบนะครับตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับคนเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกท่านก็มีความรู้สึกมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านทุกวันท่านก็เลยต้องตั้งคำถามครับแต่ผมว่าจะอย่างไรก็ตามนั้นการตั้งคำถามและก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในแต่ละฝ่ายก็ถือเป็นเรื่องที่ดีคือในสังคมที่ไม่มีคำถามก็จะเป็นสังคมที่ไม่มีคำตอบครับเมื่อสังคมนี้เราต้องการสังคมที่มีคำถามก็ต้องเคารพการตอบของแต่ละฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อนี้ไม่ได้เป็นปัญหาในความหมายผมนะครับนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อได้คำตอบแล้วคำตอบเนี่ยนะครับคือท่านต้องทำใจกว้างๆทำใจร่มไว้ทั้งหมดนะครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติคนเนี่ยเวลาเหนื่อยนะครับเวลาต้องทำงานมากก็ต้องการคำสรรเสริญคำเยินยอนะครับหรือว่ากำลังใจคือยิ่งสูงยิ่งหนาวอะนะครับในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ต้องการมัธุรสวาจาชื่นชมอะไรกันสารพัดแต่ว่าคำถามนี้เนี่ยนะครับผมว่าเพื่อให้เกิดปัญญากันทุกฝ่ายนะครับเมื่อท่านกล้าถามท่านก็กล้าที่จะรับฟังคำตอบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่เป็นเรื่องปกตินะครับผมว่าเป็นสังคมที่เริ่มเปิดกว้างครับนะครับผมมองโลกในแง่ดีอยู่นะครับว่าผมไม่ได้ไปประนามยามเหยียดในคำถามนี้ผมบอกเรื่องที่ดีครับแล้วก็ถามอีกว่ามีคำถามอีกไหมล่ะก็จะได้ตื่นมาก็จะได้คนไทยก็จะได้มาตอบคำถามจะได้รับสมองครับว่า
วันนี้คุณตอบคำถามนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังและเมื่อนั้นนายกรัฐมนตรีได้คำตอบท่านพอใจไหมครับนะครับเพราะว่าคำถามนี่มันไม่จำเป็นจะต้องตอบเหมือนกัน67ล้านคนเนี่ยนะครับก็เป็น67ล้านคำตอบอ่ะครับนะครับเขาจะตอบยังไงก็เป็นเสรีภาพครับนะครับเมื่อท่านให้เสรีภาพในคำตอบเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับมันอาจจะถูกใจไม่ถูกใจซึ่งบางคนนี่ก็ตอบประเภทสรรเสริญเยินยอครับนะครับพูดง่ายๆว่าถูกทุกข้อแต่ผมเองก็บอกว่าทั้งข้อ1และข้อ4แก้ไขได้ด้วยคนชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวเท่านั้นจบครับนะครับ4 in 1กาแฟยังมีเพียงแค่4 in 1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับและคนไทยก็เวลามีปัญหาครับไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วจะเรียกใครก็ถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ก็เรียกพลเอกประยุทธ์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คือครบทุกข้อครับอะไรครับก็ถือว่า4 in 1นี่ก็ถือว่าพัฒนาไปกว่ายาสระผมนะครับก็ยาสระผมนี่2 in 1แล้วกาแฟนี่3 in 1นี่การเมืองของประเทศไทย4 in 1 4 in 1นี่ถือว่าสุดยอดนะครับนะทีนี้พี่ตู่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าผมไปดูคอมเมนต์พี่น้องเราเมื่อสักครู่นี้นะครับช่วงไฟดับนั่นก็เปิดมือถือดูนี่พี่น้องก็เชิญชวนท่านให้ลงมาสู่สนามเลือกตั้งคือคุณสมบัติทั้ง4ข้อนี้ครับมันไม่มีใครครับเพราะประชาชนเขาจะทำยังไงอ่ะไม่จะเลือกใครอ่ะใช่เพื่อไทยก็ต้องส่งคนเนี้ยระยะปัดก็ต้องส่งคนเนี้ยชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินชาติไทยพัฒนาพลังชนภูมิใจไทยก็ต้องส่งคนนี้อีกนั่นแหละมันก็คนเดิมอีกนั่นแหละแล้วเขาจะเลือกใครก็ได้คนเดิมอีกนั่นแหละครับวิธีแก้ไขปัญหาท่านพาคนใหม่มาใช่นั่นแหละครับแล้วก็จริงๆผมคิดว่าท่านเองก็ตามโพตามอะไรนี่ก็ได้รับความนิยมอยู่มากกว่าเพื่อนอยู่มากกว่าเพื่อนยกเว้นไอ้ Facebook นี่นะครับที่ออกไปตั้งคำถามแต่ว่าโดยที่เหลือโดยภาพรวมอะคะแนนจะลดลงมาแต่ว่ายังเหนือกว่าคนอื่นอะเหนือกว่าคนอื่นเยอะมากแล้วก็ผู้สนับสนุนท่านเองก็ไม่ใช่ธรรมดานี่ยกตัวอย่างเช่นท่านไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยท่านก็ยังกล่าวยืนยันว่าต้องสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกหลังจากเลือกตั้งตามกลไกของรัฐธรรมนูญที่มีการออกแบบไว้นั่นแปลว่าหนึ่งในจำนวนหลายๆคนในจำนวนหลายล้านคนนี่ต้องยอมรับว่าท่านไพบูลย์ท่านก็เชื่อมั่นอยู่ว่าท่านนายกประยุทธ์ต้องเป็นนายกต่อไปแล้วท่ามกลางกระแสอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าท่านลงมาสู่สนามเลือกตั้งท่ามกลางความนิยมอันล้นหลามอย่างนี้นะครับมันไม่มีใครเถียงได้เลยครับแล้วก็ท่านก็ชำระตัวเองชำระคณะคสช.ได้เลยว่าแล้วก็สั่งสอนพวกนักการเมืองเห็นไหมนี่นะการเป็นนายกเนี่ยและลงรับสมัครรับเลือกตั้งยังได้คะแนนท่วมท้นครับนี่ขนาดมาจากการยึดอำนาจมาจากการยึดอำนาจมาไม่ดีแต่ว่าพอรอบสองเนี่ยผ่านสนามการเลือกตั้งและประชาชนเลือกอย่างล้นหลามโอ้โหครับท่านครับและที่สำคัญคือถ้าคะแนนมันมาถล่มทลายนะดังที่เราคาดการณ์กันนี่นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะเป็นผู้นำที่ติดอันดับโลกนะในแง่ของบทบาทและประวัติศาสตร์นะครับและตัวท่านคือคำตอบคำถาม4ข้อทั้งหมดครับคลายความกังวลชาวบ้านก็จะเรียกหาพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมครับนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเรียกหาใครครับและผมก็คิดว่าทีนี้แหละครับหักปากกาเซียนเลยแหละครับนักวิเคราะห์ทั้งไทยทั้งเทศสายตาต่างชาติผมเราไม่ได้ยุชนิดที่ไม่มีเหตุผลนะแต่ว่าอธิบายว่าไอ้คำถาม4ข้อเนี้ยนะครับมีคนเดียวเท่านั้นเป็นคำตอบแล้วครับครับก็สุดท้ายนะครับก่อนจบเบรกก็คือว่าถ้าท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาลงเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ไทยว่าแท้จริงการยึดอำนาจนั้นเป็นการยึดอำนาจที่ถูกชำระแล้วโดยหัวหน้าคณะยึดอำนาจด้วยการใช้คะแนนเสียงของประชาชนล้างมลทินทั้งปวงซึ่งผมคิดว่าถ้าท่านเลือกทางนี้ก็จะสง่างามครับคำถามของท่านนายกประยุทธ์นี้
4ข้อที่กล่าวมานี้ผมคิดว่ามันได้เปิดประตูไปสู่การรับฟังซุ้มเสียงต่างๆอย่างมากมายที่กระซิบกระซาบผ่านโอกาสต่างๆไว้และต่างๆมาแล้วก็น่าสนใจเช่นผู้อาวุโสในทางการเมืองท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งท่านก็มีข้อเสนอออกมาในนักการเมืองรุ่นลูกหลานว่าควรจะมีบทบาทอย่างไรท่ามกลางการเมืองปัจจุบันซึ่งผมในฐานะประชาชนคนรุ่นลูกรุ่นหลานฟังท่านได้นำเสนอมาแล้วนี่ผมคิดว่าท่านมองข้ามช็อตไปหลายเรื่องเลยนะครับเช่นนำเสนอให้นักการเมืองนั้นมีความสามัคคีกันในการแก้ไขประเทศชาติให้มันเป็นประชาธิปไตยไอ้อย่างนี้ผมคิดว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้อาวุโสในวงการเมืองที่มีบทบาทมาในอดีตก็เป็นสิ่งที่อธิบายได้เลยว่ามันเป็นทางออกเดียวแล้วผมก็เห็นชอบกับท่านอย่างยิ่งว่านักการเมืองควรจะมีความสำนึกร่วมกันในการมุ่งมองไปยังประชาชนและประชาธิปไตยว่าทำอย่างไรให้มันเกิดประชาธิปไตยขึ้นโดยสมบูรณ์แต่ก็มีลูกพรรคท่านบางคนอีกก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันแต่ว่ารุ่นหลังและเป็นนักการเมืองในปัจจุบันก็ออกมาคาดการไปเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ใช้เหตุผลทางการเมืองโจมตีพรรคบางพรรคว่าทำเพื่อตัวเองทำเพื่อผลประโยชน์ของคณะตัวเองอันนี้คือเหตุผลของการโต้แย้งท่านพิชัยรัตกุลนะครับทีนี้เนี่ยไอ้กระแสแบบนี้พี่ตู่ครับเราได้เห็นมุมมองหลายมุมมองมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่สนับสนุนการรัฐประหารเองวันนี้ก็ได้แสดงความเห็นที่มีความใกล้เคียงกันอย่างยิ่งกับผู้ที่ต่อต้านรัฐประหารมันเหมือนกับว่าเหตุผลนี่มันไหลมาใกล้ชิดกันเรื่อยๆกระแสมันก็มีอยู่แบบนี้ในขณะเดียวกันปัญหาของความเห็นไม่ตรงกันมันก็มีอยู่นั่นแหละไม่ใช่ไม่มีแต่เพราะว่าที่เห็นตรงกันเนี่ยมันก็ย่อมมีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าให้พี่ตู่วิเคราะห์กระแสในปัจจุบันแล้วก็ประเมินไปยังอนาคตนี่คิดว่าทิศทางทางการเมืองไทยตั้งก่อนเลือกตั้งที่จะถึงนี้และหลังเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะเป็นไปในทิศทางใดครับคือความรู้สึกเนี่ยนะครับเรื่องความเห็นที่แตกต่างหรือจะใช้ชื่อความเห็นที่ขัดแย้งกันผมเองได้แสดงความคิดเห็นไว้นานว่ายังจะต้องดำรงอยู่คือหมายความว่าแนวทางและความเชื่อของแต่ละองค์กรไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองเนี่ยความสวยงามของระบบประชาธิปไตยคือความเห็นต่างแต่ว่ามันควรจะมีจุดสมดุลว่าเราจะอยู่กันอย่างไรท่ามกลางความเห็นต่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบทเรียนพฤษภา2535ที่มีโอกาสได้ไปแสดงความคิดเห็นกันก็คือว่าคนที่มาร่วมกันในการต่อสู้ในเหตุการณ์พฤษภา2535เนี่ยคุณลูกหยีคงจำได้ว่าพรรคการเมืองที่มาร่วมก็ขัดแย้งกันนะครับองค์กรในส่วนของประชาธิปไตยเองก็ขัดแย้งกันตลอดการชุมนุมเลยครับนะครับมีปัญหาตลอดการชุมนุมแต่ทุกคนเนี่ยนะครับก็ต้องรู้นะครับหัวใจว่าเราวางเป้าหมายกันอย่างไรแยกเวทีกันก็มีไหมนะครับนะครับบอกว่าไปร่วมตรงนู้นไปร่วมคือเป็นปัญหาตลอดทั้งในช่วงก่อนชุมนุมขณะชุมนุมแม้กระทั่งพลเอกสุจินดาลาออกไปแล้วก็ยังขัดแย้งกันอยู่ครับนี่เป็นเรื่องปกติแต่ทุกคนรู้ว่าเรามีเป้าหมายตรงกลางคืออะไรวันนี้หลักของคุณพิชัยเนี่ยนะครับที่ท่านบอกว่าพรรคการเมืองนั้นจะต้องคิดเรื่องข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับมิฉะนั้นระยะเปลี่ยนผ่านที่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกคือทุกคนมองเห็นกระดานรัฐธรรมนูญมองเห็นเหมือนกันว่าปัญหามันรอในอนาคตเมื่อก่อนนี้นะครับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเลือกตั้งสมัยผู้แทนเป็นพวงเนี่ยแล้วก็พอเลือกตั้งเสร็จนั้นแต่ละพรรคแต่ละบ้านของหัวหน้าพรรคการเมืองนั้นก็มีคนไปประกบกันหมดนะครับเราก็จึงจะรู้ว่าคำตอบใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นที่คุณพิชัยออกมาเชิญชวนนะครับคนในพรรคก็มีทั้งเห็นด้วยแบบแบะท่าอยู่ครับนะครับแล้วก็ปฏิเสธกันโดยสิ้นเชิงคือทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้า
เราต้องการหลักประชาธิปไตยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่จะพาประเทศไทยกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยนั้นแม้ว่าเราจะต้องแข่งขันกันเราจะต้องต่อสู้กันในสนามการเลือกตั้งแต่ว่าไอ้จุดร่วมตรงกลางคือประชาธิปไตยนั้นคือแต่ละฝ่ายต้องช่วยพากันเข้าไปสู่จุดนั้นแต่ไม่จำเป็นจะต้องเห็นเหมือนกันความเห็นของกรณีของคุณพิชัยนั้นคือไม่ใช่ว่าให้วัวกันหรอกเพียงแต่ว่าถ้านักการเมืองไม่คิดกันเนี่ยนะครับหาทางกลับมาของประชาธิปไตยนี่ยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งสองซีกต่างก็มีบทเรียนคล้ายๆกันกรณีเนี่ยนะครับตอนคนเสื้อแดงนะครับกลับไปลงรับสมัครรับเลือกตั้งกับพรรคก็ถูกเนี่ยนะครับซีกที่อยู่ตรงข้ามก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าพรรคและนปช.แบ่งงานกันทำนะครับพูดกันไปฟ้องร้องกันในศาลอะไรกันก็มีวันนี้ก็เข้าสัจธรรมเดียวกันกปปส.เนี่ยนะครับก็กลับไปยังพรรคนะครับซึ่งเขาก็บอกก็ไม่ได้ลาออกมีคนลาออกคนเดียวก็คือคุณสุเทพครับซึ่งก่อนที่คณะจะกลับวันนี้คุณสุเทพท่านก็พูดล่วงหน้าไว้ก่อนเลยว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีเสียงที่แตกกระสานซ่านเซนเพราะเขารู้ว่ามันหาเสียงในการเลือกตั้งยากนะครับแล้วก็พูดได้ง่ายว่ามันแบบคุณดนัยตั้งคำถามวันก่อนมันเหมือน1ประเทศ2ระบบครับนะครับพวกหนึ่งก็หนุนหัวหน้าพรรคมาเป็นนายกพวกหนึ่งก็ไปหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกการหาเสียงก็ไม่รู้ว่าจะว่ากันอย่างไรแต่ว่าบทเรียนเนี่ยนะครับทั้งสองซีกเนี่ยนะครับต่างก็ได้ซึมซับและก็ได้เห็นกันแล้วว่าเมื่อเจอกับตัวเองเข้าเนี่ยจะมีความรู้สึกกันอย่างไรสาระสำคัญที่สุดในวันนี้ผมเองก็เห็นว่านักการเมืองเองนะครับต้องเกรงใจประชาชนนักการเมืองจะต้องคิดมากกว่าผลการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งนี่มันเป็นเรื่องเล็กนะชัยชนะการเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่าจะรักษาอำนาจของประชาชนเอาไว้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาและเนี่ยนะครับเดินแบบเดิมก็ต้องเจอแบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่า4คำถามของพลเอกประยุทธ์นั้นซีกการเมืองเองก็ต้องคิดอ่านเหมือนกันครับและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องพร้อมกวักมือเชิญชวนนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาในอนาคตว่าต่อไปไม่ต้องยึดอำนาจคุณก็ตั้งพรรคการเมืองมาสู้กันแล้วก็ในอดีตผู้บัญชาการฐานบกก็ไม่ใช่เป็นคนแรกนะครับที่ผ่านบทเรียนนี้มาในการตั้งพรรคการเมืองกันคืออะไรก็ตามที่เราจะคลี่คลายปัญหาของประเทศเพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศขณะนี้เป็นปัญหาโดยเฉพาะวิกฤตการเศรษฐกิจซึ่งเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการมีอยู่จริงนั้นก็ต้องบอกว่ามันก็มีที่มาที่ไปหลักภูมิรัฐศาสตร์ที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันก็เคยนะครับก็เป็นทีมเศรษฐกิจรัฐบาลในอดีตที่เคยทำประสบความสำเร็จแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าไม่รู้ว่าจะหาทางให้เศรษฐกิจกลับมาดีอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากท้องของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าคำถามทั้ง4ข้อมันได้กระตุกเนี่ยนะครับลืมความหิวไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามแต่ว่าหน้าที่ของความเป็นรัฐคือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเวลาที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ใครเป็นรัฐต้องรับผิดชอบและต้องยอมรับว่าปัญหาอันนี้มันมีอยู่จริงนะครับผมไม่ได้กลัวนะครับการที่จะอยู่นานไม่ได้กลัวว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เนิ่นนานออกไปนั้นแต่ละฝ่ายก็ต้องซึมซับบทเรียนและยกเครื่องปฏิรูปตัวเองนะครับผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับว่าถ้าเลือกตั้งโดยที่นักการเมืองไม่ยกเครื่องกันนะครับประเทศก็กลับมาอย่างนี้นี่ต้องยอมรับความเป็นจริงไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จะถูกไปทุกข้อเสียเมื่อไหร่นะครับถ้าไม่มีการปฏิรูปนะครับแล้วก็ทบทวนบทเรียนในอดีตซึ่งอดีตมีมาก
นะครับในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง85ปีมาเนี้ยคืออะไรที่มันเป็นช่องว่างอะไรที่มันเป็นปัญหาอันนำไปสู่การเปิดประตูให้กับการรัฐประหารนั่นเราจะต้องไปอุดทุกรูรั่วนั้นไว้ให้ได้ถ้าอุดไม่ได้ประเทศชาติก็กลับมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันที่ประชาชนเขารอคอยวันที่ประชาชนเขารอความหวังกันอยู่นั้นเราต้องไม่ละเลยถึงปัญหาเหล่านี้เราต้องนะครับได้ชัยชนะพร้อมกับหนทางการแก้ไขปัญหาซึ่งจะยากมากนะครับตามกลไกรัฐธรรมนูญตามกลไกของพรบยุทธศาสตร์ชาติอันนี้แต่เพียงแต่ว่าเราจะได้ตั้งต้นแม้ว่าการแก้ไขปัญหาตามกลไกแบบนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 100% แต่ถ้าเราแก้ไขปัญหาให้มันถูกต้อง 30% นั้นก็พอให้คนไทยได้ลืมตาอ้าปากกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ยิ่งนานไปเนี่ยผมเองก็เห็นว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามถ้าอยู่ในสภาพการปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้เหนื่อยทุกรัฐบาลนะครับไม่ต้องไปว่าใครเลยนะครับเพียงแต่ว่าในสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกนะครับวิตกกันในเรื่องรูปแบบอะไรต่างๆแต่ผมมองด้วยความเป็นไปตามสัจธรรมทางการเมืองนะครับและก็ด้วยความอดทนเพราะฉะนั้นทั้งความเห็นของคุณพิชัยคำถามของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคำถามและข้อเสนอนะครับที่พยายามนะครับให้สังคมไทยนั้นได้ซึมซับบทเรียนเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการชวนปฏิเสธและขัดแย้งกันและไม่ใช่เรื่องการจะชวนให้มาจับมือกันนะแต่เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ประชาธิปัตย์ก็ทำหน้าที่ของประชาธิปัตย์เพื่อไทยก็ทำหน้าที่ของเพื่อไทยทุกพรรคการเมืองก็ทำหน้าที่ของตัวเองนั่นแหละเพียงแต่ต้องถามจุดตรงกลางว่าเราพร้อมจะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยแล้วหรือยังนะครับทุกคนต่างทำหน้าที่ไม่จำเป็นจะต้องจับมือกันหรอกนะครับเพียงแต่ว่าอย่าทำตัวเป็นอุปสรรคนะครับและก็เคารพการตัดสินใจของประชาชนเท่านั้นประตูของประชาธิปไตยมันก็เปิดและเพื่อจะลดปัญหาทั้งปวงนะครับในแต่ละซีกฝ่ายนะครับก็เสนอให้พลเอกประยุทธ์ท่านตั้งพรรคการเมืองเสียนะครับลงรับสมัครรับเลือกตั้งและผมเชื่อว่าถ้าประชาชนก็เลือกอย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีใครขัดข้องอะไรท่านหรอกนะครับเพราะหนทางวิถีทางนะครับมันก็มีเส้นทางของมันกันอยู่โดยที่เราไม่ต้องมาประณามว่ากล่าวท่านลงรับสมัครรับเลือกตั้งไม่มีใครว่าท่านสืบทอดอำนาจครับเพราะว่าท่านมาตามวิถีทางประชาธิปไตยแล้วครับส่วนผลการเลือกตั้งก็ให้ประชาชนเขาตัดสินนะครับถ้าท่านได้รับความนิยมจริงตามที่ว่ากันเนี่ยอย่างไรก็ท่านก็ชนะอยู่แล้วครับพี่ตู่พูดไปเมื่อกี้นี่นะครับผมคิดว่านักการเมืองก็ควรที่จะได้แสดงออกให้มันชัดเจนและก็ผมคิดว่าประโยคที่สำคัญที่พี่ตู่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นเรื่องเล็กแปลว่าชัยชนะของประชาชนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับและชัยชนะของประชาชนนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับคำว่าชัยชนะของประชาชนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่ว่าประชาธิปไตยนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่านักการเมืองเองนี่นะครับตั้งจากทหารนะครับนึกดูดีๆนะครับทหารเขามายึดอำนาจด้วยเหตุผลของการยึดอำนาจก็ว่าไปอธิบายได้กี่ประการก็อธิบายไปแต่เขามาสู่อำนาจด้วยการใช้อำนาจที่เหนือกว่าที่ประชาชนไม่มีอยู่ในมือนั่นก็คืออำนาจอันสมบูรณ์ที่สามารถบังคับได้จัดการได้นะครับกับประชาชนซึ่งเขาไม่เรียกก็ไม่อยากอธิบายไปว่ามันคืออะไรแต่ว่านักการเมืองจะไปได้เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วโดยภาระหน้าที่และจิตสำนึกของนักการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่พัฒนาประเทศมีหน้าที่พัฒนาคนมีหน้าที่ยกระดับประชาชนเพราะการเมืองควรจะเป็นสถาบันที่สำคัญอันหนึ่งของสังคมนั่นก็คือสถาบันการเมืองนั่นก็คือทำการเมืองให้มันเป็นการเมืองเมื่อเป็นนักการเมืองมืออาชีพนักการเมืองนั้นมีได้ในสังคมประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับสังคมอื่นนี่ผมคิดว่าผมไม่อาจเรียกได้ว่านักการเมืองตามนิยามรัฐศาสตร์เพราะการเมืองคือเรื่องของการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจอันมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
แล้วการแข่งขันนี้มันมีอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเท่านั้นทีนี้ถ้าหากว่านักการเมืองได้เข้าใจถึงตรงนี้มันไม่ยากเลยนะครับที่จะเปลี่ยนผ่านอะไรง่ายๆโดยสันติวิธีแปลว่าปัญหาการเมืองต้องแก้โดยการเมืองสรุปจบตรงนี้เรื่องการเมืองต้องแก้แบบการเมืองนี่วันนี้ถ้าเกิดว่าทำตามที่ท่านพิชัยรัตกุลท่านเสนอมาเนี่ยมันไม่ยากเลยล่ะครับก็นักการเมืองทุกพรรคร่วมมือกันแล้วกำหนดนโยบายของการเปลี่ยนแปลงให้มันชัดผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ซีเรียสเลยกับเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับไหนฉบับไหนเนี่ยเพราะยังไงอ่ะมันก็ยังไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยู่ดีมันก็มี2แนวทางแนวทางที่1ก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตราที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าอันไหนดีก็รักษาไว้อันไหนต้องแก้ไขก็แก้ไขเสียแล้วถ้านักการเมืองร่วมมือกันมันก็จบหรือไม่แม้กระทั่งการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเป็นฉบับประชาชนก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไปศึกษาบทเรียนในบริบทต่างๆในอดีตได้ครบถ้วนประชาชนทุกคนก็ทุกกลุ่มก็จะต้องกลับไปยึดหลักประชาธิปไตยเมื่อทุกคนมีสิทธิมีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมกันในฐานะประชาชนน่ะถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วมันยากตรงไหนอะครับมันไม่ยากเลยทุกคนมีสิทธิคิดมีสิทธิเสนอในเจตจำนงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกปปส.ไม่ว่าจะเป็นนปช.หรือไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือไม่ว่าจะเป็นองค์กรประชาชนอื่นๆมีสิทธิเท่ากันและหลังจากนั้นนี่เมื่อเสนอไปแล้วก็ไปหาจุดสมดุลที่พี่ตู่ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับหาจุดสมดุลกันให้เจอทุกฝักทุกฝ่ายทุกพวกเพราะระบบประชาธิปไตยนี่มันเป็นระบบที่รองรับทุกกลุ่มที่มีอยู่ในสังคมนะครับซึ่งต้องมีความคิดที่แตกต่างกันครับเพราะว่าถ้าเป็นความคิดอย่างเดียวกันก็ไม่รู้จะไปตั้งพรรคแข่งกันทำไมครับนี่ก็คือประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นคน2คนอยู่เกิน3วันน่ะความเห็นมันต่างคือสังคมของโลกเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางความแตกต่างที่อยู่กันได้เขาจึงเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่สังคมที่เหมือนกันและอยู่กันได้นะครับสังคมที่ต่างกันอยู่กันได้และระบบการปกครองประชาธิปไตยมันก็มารองรับสิ่งนี้ไงถูกต้องนะครับแก้คนเหมือนกันได้ไงมันก็แย่งจีบผู้หญิงคนเดียวกันหมดใช่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับผมว่าหลักของประชาธิปไตยเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุดแต่เป็นการปกครองที่เหลวน้อยที่สุดครับคือหาการปกครองที่ดีที่สุดมันหาไม่ได้ครับประชาธิปไตยก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นจำนวนมากนะครับนะครับแต่ว่าไอ้ระบอบอื่นน่ะนะครับมันมีสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าเขาจึงบอกว่าไม่ใช่ดีที่สุดแต่เลวน้อยที่สุดคือประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของคนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเพิ่งมีอบต.เนี่ยเมื่อก่อนยิงกันในที่ประชุมนะครับหลายที่หลายแห่งคือทนฟังกันไม่ได้ไงนะครับบรรดาขาใหญ่ทั้งหลายพอไปนั่งถูกวิพากษ์วิจารณ์กันยืนซดกันในที่ประชุมเนี่ยรับฟังไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยครับท้องถิ่นเขาก็ยกระดับครับนะครับบางแห่งนายกจบปริญญาเอกสมาชิกจบปริญญาโทครับคือวิวัฒนาการไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับคือผ่านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระบบท้องถิ่นเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยติดขัดนะครับอาจจะมีตอนนี้ที่ยังจะต้องรักษาการกันอยู่แต่ปกติเนี่ยใครจะยึดอำนาจอย่างไรก็ไม่ไปกระทบกระเทือนเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ระบบตรงระบานกลางเนี่ยมันลุ่มๆดอนๆแต่ผมเชื่อเห็นว่าถ้าให้มันเกิดความต่อเนื่องกันนั้นประชาชนเขาก็จะคิดเองและก็หลายแห่งนั้นเนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งมันตรงกันข้ามกับการเลือกตั้งส.ส.นะครับบางแห่งนั้นเขาจัดสรรกันเลยประชาชนก็จะนะสว.ให้พวกหนึ่งส.ส.ว่าให้พวกหนึ่งสจก็พวกหนึ่งสจนายกอบจก็พวกสทก็พวกหนึ่งคือรู้ว่าควรจะให้ใครก็มาไม่ให้ใครมีอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จในแต่ละพื้นที่นะครับแม้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในระดับชาติอาจจะชนะขาดแต่ว่าพอเลือกตั้งท้องถิ่นก็แพ้ขาดเหมือนกันนะครับก็หลายที่แล้วครับหลายแห่งนะครับเพราะว่าประชาชนเขารู้ว่าเขาควรจัดการอย่างไรครับนะครับคือประชาชนสามารถบริหารความสมดุลกันได้เพียงแต่ว่าการเมืองระดับชาติเราไม่มีความต่อเนื่องนั่นเองนะครับแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยมันมีวัฒนาการถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนายกอบจนายกเทศมนตรีนายกอบตแต่ละแห่งก็พัฒนาการกันตามลำดับนะครับนะครับผู้ใดว่าใครตามไม่ทันเนี่ยประชาชนใน4ปีต่อมาเขาก็ไม่เลือกนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ย
คือให้ได้ซึมซับเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมันก็สามารถยกระดับพัฒนากันเองต่อไปได้นะครับนี่ก็คือหลักที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีที่การวิพากษ์วิจารณ์กันผมเองก็หวังว่า4คำถามของนายกรัฐมนตรีตอนต้นที่เราพูดนั้นเนี่ยนะครับศูนย์ดำรงธรรมก็จะได้รวบรวมครับนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับปัญหาของประชาชนก็ได้สะท้อนผ่านเรื่องการปรองดองกันไปครบถ้วนแล้วครับนะครับนี่ก็เป็นปัญหาทางการเมืองและผมเองก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามเพราะว่าตามการนัดหมายว่าเดือนมิถุนายนก็คืออีก2วันนับวันนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็เข้าสู่เดือนมิถุนาจะเป็นเดือนที่จะเห็นหน้าเห็นหลังเรื่องการปรองดองกันนะครับว่าท้ายที่สุดที่เรียกว่าร่างสัญญาประชาคมนั้นจะมีหน้าตากันอย่างไรครับนะครับก็สิ่งที่พวกเราเดินกันมานั้นนะครับตามแนวที่นายกรัฐมนตรีได้อัญเชิญพระกระแสรับสั่งนั้นก็ใกล้วันที่จะได้เห็นนะครับว่าข้อเสนอที่ไปรวบรวมนะครับและขมวดกันออกมานั้นจะเป็นสัญญาประชาคมที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายกันหรือไม่นั้นเพราะเราเองก็เห็นวิกฤตรออยู่ข้างหน้าตามที่พูดกันมาหลายครั้งนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถจัดทางความรู้สึกกันได้ครับวิกฤตมันรอนะครับโดยไม่ต้องตอบคำถาม4ข้อนี้ก็เห็นคำตอบทุกเรื่องราวทางการเมืองกันอยู่ครับแล้วผมคิดนึกอยู่ในใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้สังคมมันมีวัฒนาการแล้วกระแสของสังคมขณะนี้นี่มันมีความแปรปรวนอยู่พอสมควรและเราก็พอเดาทิศทางได้ว่ามันจะไปสู่หลักการร่วมในเรื่องของประชาธิปไตยมีคนกล่าวว่าบางทีเวลานี้ก็อาจจะมีกระแสมุมกลับอยู่ในหลายประเด็นซึ่งผมคิดว่าทางคสช.เองก็คงจะได้ติดตามกันอยู่ว่ากระแสสถานการณ์มันเป็นอย่างไรผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมก็มีความหวังอย่างยิ่งว่าประชาชนตื่นตัวมามากแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือนักการเมืองนั้นยังคิดแบบเดิมๆอยู่หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่านักการเมืองก็จะต้องทบทวนซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับคือว่าที่เขาวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองกันอยู่นี่ก็ต้องยอมรับว่าถ้ามันไม่มีมูลเนี่ยก็เพียงแค่โยนประเด็นปุจฉาวิสัชนาก็ครับท้องกันเองแหละครับทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในข้องไม่รู้ว่าจะเป็นอาหารเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยต้องคิดถึงประชาชนให้มากครับคิดถึงตัวเองให้น้อยครับนะครับมันจึงจะไปได้แต่ถ้าคิดถึงตัวเองให้มากและคิดถึงให้ประชาชนน้อยก็เป็นตามที่เขาว่าจริงๆครับเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้ต้องถอดบทบาทอื่นออกกันให้หมดโดยเฉพาะนักการเมืองและทำตัวเป็นประชาชนเสียก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำตัวเป็นประชาชนได้ก็จะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าประชาชนต้องการอะไรผมว่านี่เป็นสิ่งที่ประชาชนเองก็จะต้องมองอย่างใคร่ครวญพิจารณาและผมคิดว่าเมื่อมีโอกาสประชาชนก็จะต้องสอนบทเรียนไปให้หมดด้วยทั้งนักการเมืองทั้งเผด็จการก็สอนไปพร้อมกันนั่นแหละคือประชาชนคือผู้รับชะตากรรมครับนะครับไม่ว่าใครจะเข้ามามีอำนาจด้วยรูปแบบใดก็ตามประชาชนเป็นประชาชนเหมือนเดิมนะครับนะครับเขาไม่ได้นะครับจะเป็นอะไรหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนรัฐบาลมีความวาดหวังว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นนะครับและก็ไม่ได้หวังอะไรกันไปมากกว่านั้นขอแค่ลืมตาอ้าปากกันได้นะครับนี่คือความหวังของประชาชนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าบทเรียนนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้านักการเมืองไม่ทบทวนบทเรียนนะครับทุกฝ่ายนะครับประชาชนเขาใช้บทเรียนกับนักการเมืองเองครับนะครับวันที่เราเดินกันมาถึงจุดนี้กันเนี่ยนะครับให้ดูวิวัฒนาการในแต่ละเรื่องราวแล้วเราจะมีความเข้าใจดังนั้นเนี่ยนะครับการที่ระยะเวลาที่มันเนิ่นนานกว่า3ปีนี้หนึ่งทำให้ประชาชนคิดได้และผมเชื่อว่าจะต้องทำให้นักการเมืองคิดได้เหมือนกันถ้าประชาชนคิดได้นักการเมืองคิดไม่ได้นะประชาชนจะไปไกลกว่านักการเมืองครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เรามีกันอยู่นั้นจะต้องทบทวนวางหลักต่าง
และผมวาดหวังกันว่านะครับแนวทางที่จะเป็นคำตอบเรื่องการปรองดองนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเดินเข้าไปสู่นะครับระบอบประชาธิปไตยส่วนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในวันไหนนั้นอย่าไปเร่งครับให้มันไปตามวิถีครับนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นจะอย่างไรก็ตามเป็นที่รับรู้กันทุกฝ่ายว่าประเทศไทยอย่างไรก็หนีประชาธิปไตยไปไม่พ้นครับจะช้าจะเร็วกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกดดันและอย่าคิดนะครับว่าช้าแล้วจะเป็นปัญหาครับช้าประชาชนอาจจะมีความเข้าใจมีการตกผลึกทางความคิดในร้ายมักจะมีสิ่งดีเสมอครับไม่ใช่ว่าในร้ายมีเฉพาะร้ายไอ้ร้ายมันมียืนพื้นอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีสิ่งดีที่แฝงทำให้เราได้คิดได้สดับตับฟังนะครับแล้วก็มองทุกอย่างนะครับไปไกลกว่าความคิดของตัวเองที่เห็นเพียงแค่ตัวเองเราก็จะได้เห็นประเทศไทยเห็นประชาชนผู้ทุกข์ยากอื่นๆแล้วเราก็จะมีความเข้าใจนะครับในบริบทว่าอำนาจของประชาชนมันน่าหวงแหนเพียงใดในวันที่เรารอนะครับให้สิทธินั้นกลับคืนมานะครับผมเชื่อว่าครั้งนี้จะเนี่ยนะครับจะคุ้มค่าที่สุดครับแล้วก็สุดท้ายนี่ครับเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาในทุกๆวันกำไรของชีวิตนั้นอยู่ที่การมองเห็นประโยชน์ในเรื่องราวต่างๆซึ่งแน่นอนที่สุดในโลกนี้มันก็มีสองฝากที่ทำให้เราได้เห็นอยู่นั่นคือฝากที่เป็นโทษและฝากที่เป็นประโยชน์ความปั่นป่วนแปรปรวนทางการเมืองตลอดระยะเวลา85ปีที่เราเริ่มนับหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงมานั้นตลอดระยะตลอดยุคสมัยเราก็จะพบว่ามันก็มีสองด้านที่มีทั้งคุณและโทษกับมุมมองความคิดและประสบการณ์ของเราเองแล้วก็ควรจะทบทวนให้เห็นถึงสิ่งนั้นกันทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามทั้งทหารทั้งนักการเมืองทั้งนายทุนทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าถ้าหากได้กลับไปสังเกตประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าด้านหนึ่งเป็นโทษต่อตัวเองด้านหนึ่งมันก็มีประโยชน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์นี่มันเริ่มจากความเข้าใจเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราเข้าใจในสิ่งใดเท่ากับว่าเรานั้นได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเอาละครับวันนี้เราก็ได้คุยกันมาช่วงระยะเวลาตามปกติเราก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่าประโยชน์ของประชาธิปไตยนั้นมีอย่างไรและโทษวิธีการของเผด็จการและหลักการของเผด็จการนั้นมีโทษอย่างไรเมื่อเห็นแล้วนั่นแหละคือวินาทีกำไรชีวิตผมคิดว่ายังไงถ้าเรามีความเข้าใจเราก็มีกำไรทุกวันวันนี้ครับขอบคุณพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์และผมอุตสมาลูกหยีสวัสดีลาครับ